ระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐอเมริกาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้แก่ชาวอเมริกันที่ได้ฉีดเข็มแรกมาแล้วอย่างน้อย8เดือนโดยเบื้องต้นจะเริ่มฉีดตั้งแต่20กันยายนนี้ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขผู้อยู่บ้านพักคนชราและผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มจากยี่ห้อโมเดอร์นาและไฟเซอร์ไบออนเทคส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มเดียวของ Johnson & Johnson ก็อาจจำเป็นต้องฉีดเข็มกระตุ้นด้วยหลังเริ่มมีหลักฐานมากขึ้นว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของวัคซีนลดน้อยลงเมื่อผ่านไป6เดือนหรือมากกว่านั้นโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวซึ่งโรเชลวาเรนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติอ้างอิงผลการศึกษาแห่งหนึ่งในนิวยอร์กพบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนได้ลดลงจากระดับ 92% ในเดือนพฤษภาคมเหลือราวๆ 80% เมื่อเร็วๆนี้ขณะที่ผลการศึกษาตามบ้านพักคนชราก็พบว่าไวรัสตัวกลายพันธุ์เดลต้าทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนชนิด mRNA ที่ใช้กันส่วนใหญ่ในสหรัฐลดลงเหลือเพียง 53% แต่ทั้งนี้ก็มีรายงานอ้างว่าสหรัฐได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปแล้วนับล้านคนหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติให้ฉีดเข็มที่3แก่ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอซึ่งสวนทางกับที่องค์การอนามัยโลกได้ขอร้องให้ประเทศมหาอำนาจงดการฉีดวัคซีนเข็มที่3ไว้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและเปราะบางในชาติต่างๆได้ฉีดให้ครบเสียก่อนขณะที่ทางสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศประจำเอเชียแปซิฟิกก็ได้เรียกร้องให้ชาติร่ำรวยแบ่งปันวัคซีนส่วนเกินมายังอาเซียนที่พบการระบาดอย่างหนักเป็นการเร่งด่วนอย่างไรก็ตามพบชาติอื่นๆทั้งอิสราเอลเยอรมนีฝรั่งเศสก็เริ่มฉีดให้แก่คนชราและผู้มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอแล้วแต่ทางสหภาพยุโรปก็ยังชี้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็ระบุถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นว่านี่คือหนทางที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองจากตัวกลายพันธุ์ใหม่ที่อาจโผล่ขึ้นมาและเชื่อว่ามันจะช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นเวลานานขึ้นมันจะช่วยจบโรคระบาดใหญ่นี้เร็วขึ้นด้านนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีที่ปรึกษาประธานาธิบดีก็บอกว่าถ้าคุณต้องการนำหน้าไวรัสถ้าคุณเอาแต่รอให้บางอย่างแย่ๆเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยตอบสนองคุณจะพบว่าตนเองได้ทิ้งศักยภาพในการตอบสนองแบบเต็มพิกัดอย่างแท้จริงไว้เบื้องหลังแล้วทั้งนี้สหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดในโลกโดยล่าสุด18สิงหาคมมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 141,893 คนและเสียชีวิต822รายขณะที่มีผู้ได้รับวัคซีนครบโดสไปแล้วทั้งสิ้น169,186,268 คนจากประชากรราว333,100,000 คน